สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องครัวของ foodtravel.tv ค่ะในวันนี้เล็กจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูของขนมน้ำดอกไม้นะคะขนมไทยๆที่มีสีสันน่ารับประทานค่ะเหมือนเช่นเคยค่ะก่อนที่จะลงมือทำเราต้องไปดูส่วนผสมกันนะคะสำหรับส่วนผสมนะคะเราจะมีน้ำเปล่านะคะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะน้ำตาลทรายแป้งเท้าเยม่อมสีผสมอาหารตามชอบนะคะและกลิ่นมะลิค่ะสำหรับวิธีทำนะคะเราจะเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงในหม้อตามด้วยน้ำเปล่านะคะจากนี้นะคะก็เปิดไฟแรงนะคะใส่กลิ่นมะลิลงไปด้วยนะคะสำหรับการทำขนมน้ำดอกไม้นะคะแต่เดิมเนี่ยเราใช้เป็นน้ำลอยดอกมะลินะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราค่อนข้างที่จะหาดอกมะลิที่ปลอดยาฆ่าแมลงได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้กลิ่นมะลิแทนได้เหมือนกันนะคะยกเว้นว่าที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยมีดอกมะลิที่ปลูกเองนะคะอันนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะให้เก็บดอกมะลิมาตอนเช้านะคะเสร็จแล้วก็มาลอยในน้ำเปล่าปิดฝาไว้1คืนนะคะวันรุ่งขึ้นถึงจะมาทำขนมได้นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคนนะคะให้น้ำตาลทรายละลายนะคะจนกระทั่งน้ำเชื่อมเนี่ยเดือดดีซะก่อนค่ะจากนั้นปิดแก๊สนะคะและทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำมาทำขนมในขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่เราพักน้ำเชื่อมไว้ให้เย็นแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาผสมตัวแป้งนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าและแป้งเท้าเยม่อมนะคะลงไปจากนี้นะคะเดี๋ยวเราผสมนะคะน้ำเชื่อมนะคะที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะค่อยๆเติมน้ำเชื่อมลงไปในแป้งนะคะอีกมือนึงก็คอยคนแป้งค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะไม่เป็นก้อนค่ะพอเราได้แป้งนะคะที่เนื้อเนียนดีแล้วนะคะตอนนี้เราก็เริ่มในขั้นตอนของการสร้างสีสันให้กับขนมน้ำดอกไม้ของเรานะคะเตรียมชามนะคะใบเล็ก4ใบแบบนี้ค่ะแล้วก็หยดสีผสมอาหารลงไปนะคะใช้สีนะคะเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใส่มากเกินไปเนี่ยสีของขนมจะจัดเกินไปเพราะฉะนั้นจะไม่น่ารับประทานนะคะตอนนี้เราน่าจะใส่ประมาณสัก3หยด4หยดน่าจะได้นะคะให้ใส่แต่น้อยก่อนนะคะถ้าเกิดสีมันจางไปเราเติมทีหลังได้นะคะวันนี้เรามีสีส้มนะคะสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็สีแดงนะคะสำหรับสีแดงถ้าเราใส่น้อยๆนะคะก็จะกลายเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะคือสีแดงทีนี้เราก็เติมแป้งนะคะที่เราผสมไว้สักครู่นี้นะคะเทลงไปนะคะในชามที่เราใส่สีลงไปแต่ละถ้วยนะคะแบ่งให้เท่าๆกันนะคะทีนี้ก็เตรียมช้อนนะคะคนนะคะให้แป้งและสีผสมอาหารนะคะสีเท่ากันค่ะระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็เตรียมซึ้งนึ่งนะคะใส่น้ำและตั้งให้เดือดนะคะรวมถึงนำพิมพ์นะคะหรือถ้วยตะไลนะคะที่คุณผู้ชมจะใช้เนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็นึ่งไว้ล่วงหน้านะคะ15นาทีจะทำให้ขนมไม่ติดพิมพ์นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะขนมน้ำดอกไม้ของเราก็พร้อมที่จะตักใส่พิมพ์ในซึ้งนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เราเตรียมพิมพ์นะคะนึ่งไว้แล้ว15นาทีอย่างน้อยนะคะและก่อนที่จะนำขนมเทใส่พิมพ์จะต้องคนทุกครั้งนะคะตักใส่พิมพ์ประมาณ1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งนึงนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งนั่นเองนะคะหลังจากที่เราหยอดขนมจนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องปิดฝานะคะแล้วนึ่งต่อไปนาน15นาทีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะสลับสีนะคะเติมจนหมดค่ะสำหรับขนมน้ำดอกไม้นะคะก็เป็นขนมที่มีสีสันสวยงามนะคะ
น่ารับประทานเหมือนกับขนมชั้นนั่นเองนะคะขนมชั้นบ้านเราที่ทำเนี่ยก็สีสันสวยงามเช่นเดียวกันค่ะครบ15นาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็มาดูหน้าตาของขนมน้ำดอกไม้ของเรากันค่ะโอเคเลยนะคะตอนนี้ขนมของเราต้องหน้าบุ๋มแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องค่ะตอนนี้ปิดแก๊สได้เลยนะคะและก็ใช้ที่คีบนะคะคีบถ้วยขนมนะคะใส่ถาดที่เรารองไว้ด้วยน้ำเย็นนะคะเราจะต้องหล่อน้ำเย็นไว้นะคะจะทำให้ขนมเนี่ยหน้าบุ๋มมากยิ่งขึ้นนะคะพักไว้ให้เย็นนะคะประมาณ20นาทีนะคะก่อนที่จะแกะออกจากพิมพ์ค่ะตอนนี้นะคะขนมน้ำดอกไม้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเตรียมที่แกะออกมาด้วยนะคะผู้ชมจะใช้ซ่อมก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ค่ะแซะนะคะด้านข้างขนมก็จะออกมาง่ายดายแบบนี้ละค่ะวางสลับสีนะคะเพื่อความสวยงามเป็นขนมที่ทำได้ไม่ยากนะคะวัตถุดิบก็หาได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัตราส่วนนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะจะมีอัตราส่วนในทุกๆเมนูเลยนะคะนอกเหนือจากขนมน้ำดอกไม้เมนูนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำขนมไทยแบบนี้แล้วนะคะน้อยมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบทำอาหารชอบทำขนมนะคะก็อย่าลืมลองทำอาหารไทยหรือขนมไทยด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยจะสาบสูญไปจากประเทศไทยอยู่แล้วนะคะสำหรับการทำขนมไทยแบบนี้นะคะอีกสักชิ้นหนึ่งเอาสีฟ้าแล้วกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะขนมน้ำดอกไม้นะคะขนมที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็เป็นขนมไทยด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับคนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ